ทัสออนออกตัวยืนยันอยู่ข้างริชี่ท่ามกลางกระแสดราม่าไก่ม้าจากกรณีของข่าวไก่วรายุทธ์มิรินทจินดาผู้จัดละครชื่อดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวนักแสดงกลางคันจากริชี่ออลเนตดิคาบาเรสเป็นมารีนาสดานันบาเรนเซกายิ่งทำเอาบรรดาชาวเน็ตยิ่งสงสัยกันหนักกว่าเดิมอีกแล้วค่ะอีกทั้งทางด้านเพื่อนสนิทอย่างม้าอ่อนนภาก็ได้ออกมาแชร์ถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนนางเอกกระทันหันนะคะว่าเป็นเพราะตัวนักแสดงไม่มีความรับผิดชอบขาดวินัยจนคนในกองทนไม่ไหวขอลาออกยิ่งทำเรื่องราวดังกล่าวนะคะร้อนเป็นไฟค่ะจนเกิดแฮชแท็กเซฟริชชี่ขึ้นมาในทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวต่อมาค่ะทางด้านไก่วรายุทธ์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงประเด็นดราม่าต่างๆซึ่งงานนี้ทางด้านไก่วรายุทธ์นะคะได้บอกว่าทางด้านม้าอ่อนนภานั้นพูดเกินความจริงค่ะที่คนในกองขอลาออกเพราะว่าไปเป็นจังหวะที่จะขอลาออกไปคลอดลูกพอดียิ่งทำให้แฟนคลับนั้นตั้งข้อสงสัยอย่างมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านแอปทัศออนพักสุขเจริญก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับสาวริชี่ค่ะพร้อมกับแคปชั่นน่ารักนะคะด้านสาวริชี่เองก็เข้ามาตอบกลับว่างื้อหนูเขินขอเกิดใหม่ใกล้ๆพี่แอปนะคะซึ่งงานนี้ก็เป็นการการันตีจากสาวแอปแล้วล่ะค่ะว่าสาวริชี่นั้นน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะและเรียกได้ว่าดราม่านี้นะคะก็กำลังร้อนแรงมากๆเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงนะคะก็ต้องคอยติดตามกันละค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็ไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ